วันนี้ครับมีคนบอกว่าจะพาพวกเราไปโรงงานตุ๊กตาหมีแต่ว่าอยู่ไหนไม่รู้ฮะเดี๋ยวหาตัวก่อนครับเอ้าตกใจใครเนี่ยนี่ค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่วิลล่าเดอะแบร์ค่ะหลังจากที่เราทำรีวิวต่างจังหวัดกันเยอะเลยใช่ไหมคะพี่บูมแล้ววันนี้เรามีคนพามาด้วยค่ะนี่เลยพี่นัทค่ะสวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันนานนะไม่เจอกันนานเรามาอีกครั้งค่ะวันนี้พามาที่ร้านอาหารแนวสไตล์ครอบครัวค่ะแต่ว่าไม่ได้มีเฉพาะอาหารอย่างเดียวที่บริการเพราะว่าพื้นที่ที่นี่กว้างขวางแล้วก็มีทั้งห้องคาราโอเกะด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันค่ะสำหรับที่วิลล่าเดอะแบร์นะครับร้านนี้ก็จะมีคอนเซ็ปต์เป็นโรงงานตุ๊กตาหมีครับทุกอย่างก็จะเกี่ยวกับการผลิตน้องหมีหมดเลยแต่ว่าเป็นน้องหมีที่กินได้นะครับนี่ไหนถ้าจากประตูทางเข้าครับเดินเข้ามาด้านในครับด้านหน้าที่เราเห็นเนี่ยเรามาค่อนข้างตอนเที่ยงฮะนั้นแดดร้อนครับปกติตอนนี้ถ้าเรามาตอนเย็นเนี่ยจะเป็นลานดนตรีสดนะครับแล้วด้านหลังที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นห้องคาราโอเกะครับด้านหน้านะครับถ้าเกิดใครอยากมานั่งชิลๆด้านนอกนะก็มีโซนด้านนอกด้วยเหมือนกันดูดนตรีสดในช่วงเย็นได้นะนี่ก็โอเคไปในโซนด้านในฮะก็จะตกแต่งเป็นโรงงานตุ๊กตาหมีครับซึ่งด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นเห็นไหมมีหลอดได้นะครับแล้วก็เป็นนี่แบบนี้เห็นไหมเป็นแพทเทิร์นนะครับสำหรับการสร้างตุ๊กตาหมีหลังจากสร้างตุ๊กตาหมีเสร็จนะครับเราก็จะขึ้นไปด้านบนฮะด้านบนเป็นอะไรบนเนี่ยเขาบอกว่าตกแต่งเป็นเหมือนเป็นห้องติดกระดุมครับติดลูกตาติดอะไรแบบนี้นะเนี่ยคือคาแรคเตอร์ร้านน่ารักมากครับคอนเซ็ปต์นี่ก็จะเป็นส่วนที่เหมือนเป็นน้องหมีเสร็จแล้วก็จะเอามาตั้งตรงนี้สำคัญครับมีมุมให้เราถ่ายรูปเซลฟี่อะไรต่างๆมากมายเยอะแยะเลยกับร้านนี้ใช่ไหมครับคุณนัทในโซนของห้องคาราโอเกะนะครับห้องแต่ละห้องเนี่ยเขาก็จะมีคาแรคเตอร์แตกต่างกันออกไปนะในส่วนของห้องแรกเนี่ยก็จะตกแต่งเป็นช่างซ่อมตุ๊กตาหมีนะครับห้องนี้ครับก็จะเป็นน้องหมีเบเกอรี่ส่วนห้องด้านในครับห้องนี้ก็จะเป็นห้องใหญ่สุดนะก็รองรับคนได้ถึง28คนเลยทีเดียวห้องนี้ก็จะเป็นครัวเชฟน้องหมีครับและห้องสุดท้ายครับห้องนี้เนี่ยเป็นการตกแต่งแบบห้องซ่อมน้องหมีนะก็จะเป็นห้องจักนะก็ตกแต่งแบบมีจงจักอะไรมากมายเลยนะอ่ะนักร้องเรามาแล้วครับค่าละที่วิลล่าเดอะแบร์นะคะโปรโมชั่นตลอดเดือนมีนาคมนี้ห้องคาราโอเกะลด 20% ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสค่ะพี่นาคะเราเมนูที่นี่มีอะไรแนะนำบ้างไหมคะจริงๆอ่ะอร่อยทุกอย่างอร่อยหมดเลยเพราะว่าเป็นอาหารหลากหลายแนวมากเลยค่ะมีทั้งแบบทั้งปอบเปี๊ยะทั้งเฟรนช์ฟรายอบชีสปอบเปี๊ยะอบชีสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่วันนี้ที่เราจะมาทานอ่ะเราก็ขอที่แซ่บๆนิดนึงเนาะแล้วก็น้องเขาจะได้ทานได้ด้วยนี่เลยค่ะเมนูเครื่องดื่มของเราวันนี้มาแล้วให้ทายว่าอันนี้คืออะไรพี่นัทอะไรอ่ะดูสีแล้วเหมือนละพันมันลึกนี่ค่ะเห็นไม้เสียบไหมคะตัวนี้มันคือ BBQ หรือว่า Barbecue Punch ค่ะเก๋มากเก๋มากแต่ว่าเข้มข้นมากค่ะพี่บูมรังเกียจกันไหมใช่มันจะเปรี้ยวๆนิดๆใช่ค่ะสดชื่นมากนี่อะไรอ่ะน่ากินมากแซลมอนแซ่บพริกสดค่ะเพราะว่ามีพริกสดอยู่ด้านบนใช่ค่ะพี่บูมลองสักคำไหมคะนี่ค่ะเดี๋ยวหยิบให้ดูเนื้อแซลมอนพริกพันมาก่อนนะขออนุญาตเลยนะคะแล้วก็อยากรู้ค่ะว่าซับแค่ไหนโอ้ให้เหมือนเดิมค่ะอร่อย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 โอ้ยเมื่อกี้หลังจากรสแซ่บกับแซลมอนไปแล้วนะคะคราวนี้ขอกุ้งทอดซอสมะขามบ้างค่ะเปิ้ลมาดูความกรอบกันค่ะเข้าปากเลยค่ะ
ข้างนอกจะกรอบแล้วก็มีรสชาติในส่วนของความหวานของซอสมะขามและเนื้อกุ้งเนี่ยยังสดอยู่เลยค่ะแล้วก็เนื้อแน่นมากแน่นจริงๆค่ะหอยใหญ่มาอีกแล้วหอยใหญ่มาอีกแล้วสปาเกตตี้แกงเขียวหวานซีฟู้ดค่ะคือถ้าเรื่องแกงเขียวหวานเนี่ยต้องยกให้กล้วยนะครับเขาเป็นโปรแกงเขียวหวานเครื่องแกงเขาเข้มข้นจริงๆค่ะอร่อยอร่อยอร่อยอันนี้คือบาร์บีคิวพันธุ์แต่อันนี้ครับคืออะไรฮะเมนูที่เรารอคอยซี่โครงหมูบาร์บีคิวค่ะซอสบาร์บีคิวดิฉ่ำมากอ่ะโอ้ยโอ้โหชินแล้วนะโชว์เลยค่ะมีปัดปอมอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาค่ะอร่อยนุ่มมากค่ะมาดูเมนูนี้กันค่ะต้มยำต้มยำเย็นตาโฟทะเลค่ะกินแห้งๆมานี่ต้องแบบใช่ค่ะสดน้ำล้างคอล้างคอพี่นัดมาเลยนี่เราต้องโรยอันนี้กันก่อนปะคะมันจะมีเกี๊ยวกรอบมาให้ทานคู่กันกับเย็นตาโฟด้วยค่ะโรยเลยรสชาติเขาไม่ได้แบบว่าเผ็ดเกินไปนี่ค่ะเนื้อปลาเนื้อปลาโอ้โหชิ้นโตชิ้นโตปลาใหญ่สดแดงนอกจากมีปลานี่ด้วยหอยชมพูหอยชมพูใหญ่แน่นพี่บูเมนูนี้น่ารักปะเฮ้ยอะไรอะตุ๊กตาหมีนี่กินได้ด้วยหรอคาโลมูสค่ะใช่อ่ะเดี๋ยวเราลองมาควานไส้กันมาดูนะคะโหเห็นแล้วค่ะนี่ไงมันเป็นเผือกจริงๆด้วยค่ะเป็นไงบ้างอ่ะเกินที่จินตนาการรสชาติไม่ถูกเลยพี่บุ้มเนื้อเนียนมากเนียนไหมคะหอมเผือกมากเลยค่ะมีนมค่ะทางนี้ทางนี้ไม่มีนมค่ะค่ะและสำหรับใครที่อยากจะมาอิ่มอร่อยแบบที่ 3D ในวันนี้นะคะร้านวิลล่าเดลแบร์ค่ะตั้งอยู่บนถนนราชพฤกษ์ค่ะพิกัดที่แน่นอนอยู่ตรงไหนนะคะพี่นัทก่อนถึง The Circle ค่ะนิดเดียวเองค่ะใกล้ๆมาง่ายค่ะอาหารอร่อยบรรยากาศร้านดีๆแบบนี้ต้องที่นี่เลยค่ะวิลล่าเดลแบร์แล้วถ้ามาในส่วนช่วงบ่ายนะคะตอนบ่ายหลัง 5:00 นจะมีในโซนด้านนอกค่ะพร้อมดนตรีสดค่ะใครอยากมาฟังดนตรีสดชิลๆฟังเพลงสบายๆลมเย็นๆอากาศดีๆเชิญที่นี่ค่ะวิลล่าเดอะแบร์ค่ะ